วันนี้จะพามางานรับรถของพี่ดีมเลสเปควิลครับ Ferrari 296 GTS บอกเลยว่าสะดุดอันแรกคือล้อพี่รอมานานไหมครับ18 เดือนทุกอย่างจะเป็นคาร์บอนหมดเลยพี่คันนี้ออกไปแล้วที่ราคาเต็มออปชั่นเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่32.8 32สวัสดีครับเพื่อนๆคาซ่าครับวันนี้จะพามางานรับรถของพี่ดีมเลสเปควิลครับต้องบอกว่าเป็น Ferrari 296 GTS นะเป็นแบบเนี้ยแต่เปิดประทุนได้นะครับพี่ดีมเนี่ยเป็นคนนึงที่ผมค่อนข้างที่จะนับถือนะเพราะว่าเป็นคนที่เซลฟ์เมดเขาเรียกว่าเริ่มต้นทำธุรกิจเองนะจนประสบความสำเร็จนะฮะวันนี้มีรถซุปเปอร์คาร์ที่เป็นแบรนด์ Ferrari แล้วคันแรกของเขาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถเขาสวยแค่ไหนสเปคเป็นยังไงครับไปครับบอกเลยว่าสะดุดอันแรกคือล้อแต่สีเนี้ยผมชอบมากเลยสวยมากอันนี้ยังไม่เห็นเจ้าของนะแต่นี่น่าจะเป็นงานแรกๆของเฟอร์รี่ที่จัดนะสวัสดีครับสวัสดีนี่อยู่กับพี่โน้ตครับผมพี่โน้ต JS Racing Wheel Racing Wheel ครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกวนล้อแม็กหรือเปล่าร้านล้อยางโชว์เบรกก็เหมือนพี่ดีก็มี Porsche อยู่รู้สึกจะ2คันนะขายไปคันนึงครับขายไปคันนึงนะ992ครับ992เมื่อไหร่จะขึ้นมาเป็นFerrari หรือ Lambo หรือ McLaren บ้างครับจริงๆผมยังรักใน Porsche อยู่อ๋องั้นต้องซื้อเพิ่มตังค์อ่ะพี่อุ๊ยแต่ผมว่าตอนนี้ธุรกิจนะแต่ละคนก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็พัฒนาร้านเหมือนร้านพี่ต้นก็สวยครับผมก็แอบเห็นอยู่ว่าร้านพี่ต้นตกแต่งสวยมากก็ได้ร้านพี่ต้นเป็นโมเดลครับผมเราก็เลยต้องทำร้านให้มันดูดีอะไรอย่างเงี้ยรองรับลูกค้าที่มาขึ้นครับก็ฝากติดตามพี่โน้ต JS Racing Wheel ครับผมนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะได้ไปถ่ายได้ครับยินดีแล้วขอบคุณพี่ต้นครับขอบคุณนะครับพี่ฝาก JS Racing Wheel ไว้ด้วยครับเจออีกหนึ่งท่านนะฮะท่านนี้ก็จะมีรถเยอะมากนะนี่ก็คือเปาฟุ้งครับจริงเดี๋ยวก็รับเปาฟุ้งกันนะฮะวันนี้ก็มายินดีกับพี่ดีมเนาะพวกกันเดี๋ยวต้องขอเป็นบุกบ้านเขาด้วยบ้านเขาสวยมากได้ข่าวว่าเพิ่งทำเสร็จใช่ใหญ่โตอลังการมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูบ้านเดี๋ยวไปดูรถคันนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะเป็นคนที่โชคดีได้ฉามากผมเห็นเขาเที่ยวตลอดเลยเหมือนกับไปเที่ยวกับร้านยางไปเที่ยวกับร้านล้อร้านอะไรของเขานะดีมากดีมากอยากจะมาขายล้อยางบ้างแล้วเนี่ยนะฝากนะฮะบาวฟงนะฮะขอบคุณคุณแพนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นเดี๋ยวทักทายเจ้าของงานนี่สวัสดีครับพี่ดีมสวัสดีครับโอ้ยินดีด้วยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมากเลยคันนี้รอมานานไหมฮะ18 เดือน18เดือนเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะเกือบจะทนไม่ไหวแล้วเลยพี่ผมไปหาสอยคันอื่นแล้วโอ้โหก็นานแต่คุ้มค่านะผมว่าคุ้มค่าการรอคอยพี่อย่างที่บอกฮะพี่ดีเป็นคนนึงที่เป็นเซลเมดนะผมนับถือพี่มากขอบคุณมากครับพี่ก็เป็นคนที่ทำธุรกิจเองนะครับแล้วก็หาด้วยตัวเองนะจนประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ได้นะฮะก็ชื่นชมมากมากนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวขอเจาะคันเนี้ยยินดีเลยพี่ไอ้18เดือนเนี่ยครับผม18เดือน GTS เนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่25 กว่า25กว่า25กว่าคันนี้เคาะไปแล้วเนี่ยราคาเต็มออปชั่นเลยเนี่ยประมาณเท่าไหร่32.8 32จบ32.8ก็ประมาณ6ล้านกว่าบาทใช่ครับนะฮะแต่ที่ผมเห็นเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะพิเศษตามฉบับเจ้าของร้านล้อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นล้อของเราเองพี่ล้อของเราคัสตอมเราเองคัสตอมก่อนเลยแล้วกันใช่ครับอันนี้เป็นลายอะไรฮะตัวเนี้ยคือสั่งวาดแบบและคัสตอมพิเศษเลยครับคือจริงๆผมชอบล้อสไตล์ของ F8 Turbo ครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะแนวเนี้ยอ๋อใช่ๆแต่เราอยากให้มันคมกว่าครับก็คือเอาดีไซน์นั้นน่ะมาออกแบบให้มันคมขึ้นแล้วมีลักษณะเป็นการหมุนครับมันจะเหมือนบิดๆก้านบิดๆหมุนๆหน่อยพี่ดูดีเทลเยอะมากใช่มีดีเทลแล้วตัวเนี้ยมันเป็นลายคาร์บอนใช่ครับพี่เป็นคาร์บอนแทนนะก็คือเป็นกี่ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นครับ2ชิ้นเป็นคาร์บอนนอกใช่ลายซอคือดีเทลอ่ะเยอะครับซอขึ้นมานะแล้วเนี่ยให้ดูการตรงเนี้ยโอ้สวยสวยมากไม่เคยเห็นรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือยางเดิมไหมยางใหม่ครับเพราะว่าเป็นขอบ21ติดมาเป็นขอบ20โอเคก็คือได้ขนาดใหญ่ขึ้นด้วยใช่เพราะว่าล้อเต็มกับยางตัวนี้ก็คือเราสั่งใหม่หมดเลยส่วนยางก็จะเป็นติดมาเป็น Pilot Sport Pro S ก็คือขอบ21เราก็ใช้เป็น Pro S เหมือนเดิม
ค่อนข้างเต็มแล้วครับเต็มเลยใช่สเปคยางเราก็จะวัดจากสเปคเดิมความสูงกับขอบ20ก็เท่าเดิมเพราะว่าพวกนี้มันมีเรื่องแทคชั่นนะใช่ครับพี่สำคัญนะรถสำคัญมากอย่าไปเปลี่ยนไซส์มั่วซั่วไม่ได้ก็คือวงล้อมันเปลี่ยนตัว ABS หรือ EBD หรืออะไรหลายๆอย่างที่มันคำนวณเวลามันเข้าโค้งมันเพี้ยนแล้วมันงงใช่อันตรายคันนี้มีออปชันอะไรบ้างพี่ก็ออปชันคันนี้ก็จะเป็น Assetto Fiorano พี่Assetto เป็นออปชันน้ำหนักเบาประมาณสัก15โลประมาณนั้นนะฮะก็น่าจะได้สปริงใช่ครับแล้วไม่มีลิฟต์หน้าใช่ครับอันนี้ถ้าขับลำบากหน่อยแต่คือประเด็นน่ะที่กดออปชั่น Assetto เพราะอะไรรู้ไหมผมชอบลิ้นหน้าทรงนี้คือใจจริงๆอ่ะชอบลิ้นหน้าทรงนี้คือถ้าไม่ใช่ Assetto ลิ้นหน้ามันจะเล็กมันจะมีทรงนึงมันจะเล็กนิดเดียวมันจะไม่มีตรงนี้ใช่ฮะก็คือชอบลิ้นหน้าตัวนี้ก็เลยยอมกดออปชั่นตัวนี้ก็จะไม่สวยเนาะครับตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะครับ Scuderia Shield ใช่ตรงนี้น่าจะแสนกว่าบาทเนาะใช่ครับมีอะไรบ้างพี่ทุกอย่างจะเป็นคาร์บอนหมดเลยพี่คือมันจบแล้วอ่ะพอจัดออปชั่น Assetto เนี่ยมันได้พวกนี้มาใช่มั้ยพี่นี่ตัวนี้Assetto ก็ให้นี่มาครับแล้วก็ให้ตัวแผงข้างคาร์บอนมาแล้วก็ตรงนี้ครับเนี่ยไฮไลท์คือถ้าไม่จัด Assetto มาใส่ไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยนี่คือเป็นส่วนของการลดน้ำหนักของครับบอกว่าจะเป็น Racing Seat บอเนี่ยก็แยกจาก Assetto นะใช่ครับพี่ต้องกดเพิ่มอันนี้ถ้าไปอยู่ใน SF90 เกือบล้านใช่อันนี้ประมาณสักรวมมันจะมีปรับไฟฟ้าด้วยประมาณ 600,000 600,000 กว่าก็คือไฟฟ้าเนี่ยขึ้นลงให้ดูนะใช่ครับขึ้นอย่างนี้ลงอย่างนี้นะนี่คือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีคอนโซลกลางคาร์บอนคอนโซลกลางคาร์บอนด้วยนะครับเฟี้ยวมากครับดูฝากระโปรงพี่เดี๋ยวดูไฮไลท์เนี่ยคือเฟอร์รารี่อ่ะดูง่ายๆว่าคันนี้ออปชันมากออปชันน้อยอ่ะไปดูข้างหน้าทีเดียวจบมันจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเพราะว่าถ้ายี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะไม่มีเพจที่บอกว่าคันนี้ออปชันอะไรบ้างโอ้โหสองหน้ากระดาษปกติเนี่ยมันจะมีแค่หน้าเดียวอยู่ตรงกลางครับอันนี้สองหน้าดูชัดๆเลยว่ามีอะไรบ้างดูแค่ตรงนี้ก็รู้ปกติเนี่ยทั่วไปธรรมดาจะไม่มีคาร์บอนเลยแล้วตรงนี้จะเป็นกำมะหยี่จะเป็นเหมือนใช่เป็นผ้าแต่คันนี้คาร์บอนยันห้องเก็บสัมภาระห้องเก็บไม่รู้จะไปเปิดฝากระโปรงโชว์ใครโชว์ด้วยเหรอคือผมเป็นคนบ้าคาร์บอนอย่างนี้พี่ต้นก็คือบางทีมันกดไปกดมาอ้าวนะอีกหน่อยนะซึ่งทางเซลล์เขาก็ค่อนข้างที่จะขายเก่งครับกดไปกดมาก็เลยได้คาร์บอนไปเลยทั้งคันเดี๋ยวมีติดฟิล์มกันร้อยให้หมดนะใช่ครับพี่ต้องฝากพี่ต้นด้วยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเราไปดูออปชันอย่างอื่นก่อนนิดนึงไล่มาก็เป็นคาร์บอนอันนี้เป็นกล้องรอบคันแน่เลยใช่ครับพี่อันนี้ก็เสียนะก็หลายแสนนะหลายแสนนะใช่หลายแสนหลายแสนคันเลยแต่ประเด็นที่เรากล้องหลังนะคือถ้ามันไม่มีอ่ะมันก็เราก็รู้สึกว่าอะไรวะซื้อรถเขาไม่เท่าไหร่เขาก็แถมมามันเหนื่อยอันนี้ใช่คือรถพวกนี้มันมีสายทัดมันไม่ดีใช่ครับนี่กล้องรอบคันอยู่นี่ตัวนี้มันมี T tray เนี่ยตัวนี้มันคือ aero dynamic ด้วยนะครับเนี่ยเป็นคาร์บอนด้วยนะเนี่ยคาร์บอนเลยคาร์บอนด้วยนะแล้วก็กล้องเนี่ยน่ากลัวมากเลยหินดิเข้าไปเข้ากลางเลนเลยฮะแตกแน่นอนใช่ไหมแตกแน่นอนต้องติดฟิล์มไหมพี่อย่างเงี้ยต้องหาลองติดฟิล์มดูกันไว้ก่อนนะเนี่ยคืออินสปายของตัว296อ่ะตัวเนี้ยครับตัวเฟอร์รี่ที่ตัวคลาสสิกของเขา250 LM ถ้าจำไม่ผิดโคตรสวยเลยนะพี่ใช่คือตรงเนี้ยเขาจะเหมือนดีไซน์อ่ะที่รับมาใช่เสน่ห์ของเฟอร์รี่มันคือเนี่ยมันคือความเส้นสายมันจะไปกับตัวรถนะฮะข้างหลังก็จะมีตัวนี้เนาะใช่ครับที่เป็นคาร์บอนเป็นเหมือนสปอยเลอร์ตุ่มเป็ดที่มันถีบได้อันนี้ก็จะเป็นท่อเสียออกกลางแล้วลิฟต์หลังนี่ก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนครับพี่นี่คาร์บอนหมดเลยนะตัวเครื่องไม่ต้องห่วงคันนี้โคตรแรงแล้วก็130ม้าข้างในก็เป็นคาร์บอนเดี๋ยวขอชมหน่อยเดี๋ยวจะให้พี่ดีมอ่ะปิดหลังคาแล้วเปิดให้ผมดูสักรอบได้เลยครับพี่เดี๋ยวเราลองดูนี้โอเคตัวเนี้ยอ๋อมันเป็นสไปเดอร์มันเลยเปิดได้แค่นี้ใช่ไหมเปิดได้ผมไม่เคยเปิดได้เปิดได้เลยแต่ว่ามันจะไม่มีช่องมันจะไม่ใช่ช่องใหญ่เหมือนตัวของใช่จะเล็กกว่า GTB เนี่ยมันจะเปิดทั้งแผ่นใช่ตัวเนี้ยข้อดีคือมันเป็นเครื่องเล็ก V6 3000แล้วปกติสไปเดอร์จะไม่เห็นเครื่องถ้าเป็น488 F8 มันจะปิดสนิทเลยใช่ครับไม่เห็นอันนี้เขาพยายามเปิดให้มีบ้างให้แบบให้มันดูสวยใช่เครื่องอ่ะมันวางมิดเลยวางกลางเข้าไปข้างในต่ำมากแล้วก็666ม้าครับกับ
มอเตอร์ไฟฟ้าอีก167นะรวม830ก็พี่กดมันก็มันเลยนะเอาเรื่องเลยพี่เอาเรื่องไม่รู้จะวิ่งที่ไหนนะเออเอาเรื่องนี่เนี่ยเนี่ยนี่ก็คาร์บอนนะพี่ใช่ครับพี่พี่จัดทุกจุดเลยนะทุกจุดเลยครับเออโอ้โหทีนี้ผมอยากจะไปดูว่ามันเปิดปิดแล้วมันจะสวยแค่ไหนพี่ครับพี่อันนี้เดี๋ยวเก็บยังไงพี่โอเคโอเคครับต้องเบาๆนะฮะเดี๋ยวทำของเขาหักไปอ่ะสวยเลยฮะให้พี่ดีมนั่งเลยดีกว่าขอแบบว่าเปิดประทุนปิดประทุนแบบฮาร์ดท็อปนะนี่ๆอันนี้อันนี้ออนก่อนนะนี่ออนนิดนึงก่อนออนก่อนเปิดยังไงพี่พี่ออนก่อนพี่ออนยังออนปึ๊บใช่ไหมตัวนี่โอเคโทรกุญแจหน่อยหล่อๆอย่างเงี้ยนี่ครับกุญแจก็เป็นคาร์บอนนี่พี่ใช่แบบนี้อีก30,000 บาทออปชั่นนะปกติเป็นสีเงินใช่ผมเคยคุยกับเคยถ่ายคลิปเล่นๆบอกว่าเนี่ยคุณมีคันเนี้ยคุณเอาเนี้ยไปวางแบบกินข้าววางปุ๊บโต๊ะกินข้าวใครเดินผ่านเนี่ยคุณขับเฟอร์นะน่าจะคิดว่าไปแช็คด้วยว่ะมีคนแซวบอกผมซื้อไปแช็คก็ได้ไม่ต้องซื้อถัง10 ล้านโอเคเดี๋ยวพี่ลองเปิดดูโอเคนี่วางแล้วครับโอเคครับออน1ทีครับมาแล้วครับไฟขึ้นแล้วแล้วก็ปิดนะฮะนี่กระจกนี้นะครับขึ้นมาแล้วปึ๊บแล้วเดี๋ยวอันนี้ขึ้นมาโอ้โหหล่อมากผมอยากมีเฟอร์รารี่หลังคาแข็งแบบนี้ครับโคตรสวยอ่ะสวยมากจะบอกว่าเวลามันปิดแล้วอ่ะมันก็คือเหมือนเฟอร์รารี่ราคาแข็งธรรมดาทั่วไปเลยเหมือน GTB เลยเหมือน GTB เลยข้อดีของราคาแข็งคืออย่างเงี้ยมันดูแลรักษาง่ายโหแล้วพอปิดเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเก็บเสียงดีมากคือมันเฮ้ยพี่มาดูอะไรครับพอปิดหลังคาแล้วอ่ะมองเข้าไปดูไฟดิโอ้โหพี่ดีมอวกาศมากเป็นจอเป็นอะไรทุกอย่างโอ้สวยมากฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวขอเปิดแบบหล่อๆจินตนาการว่าขับอยู่ประมาณสัก30นะฮะริมชายหาดนะลองดูฮะปึ๊บนะฮะขับอยู่ฮะริมชายหาดนะฮะมีสาวมองอยู่พี่ดีมก็กำลังขับเปิดเพลงอะไรครับนี่ครับโหมันเท่อะกลไกมันเท่นะโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยครับเนี่ยอยากมีสักคันบ้างอ่ะมาอุดหนุนร้านผมเยอะๆนะจะได้มีเงินมาซื้อคิดต้นซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ครับโอ้โหหลายเรื่องมากผมตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวไปดูตรงนี้หน่อยมีนิดนึงเขามีเวลาซื้อรถเขามีอะไรให้บ้างนะพี่ครับพี่อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเพลตวินนัมเบอร์นะใช่แล้วก็จริงๆตรงนี้จะเป็นโมเดลรถครับแต่เขาบอกว่ารถผมยังผลิตไม่เสร็จเดี๋ยวจะตามมาเดี๋ยวตามมาจะเป็นหน้าตาเหมือนรถเราเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางกุญแจใช่ครับนะฮะแล้วก็ได้นาฬิกามูลค่า30ล้านใช่30กว่าล้านจริงเฟอร์รารี่ครับนี่แล้วก็มีอะไรบ้างครับพี่มีนี่แล้วเดี๋ยวรอพี่เปิดแชมเปญนะเห็นแล้วยินดีด้วยกับ18เดือนที่รอนะพี่โอ้ขอบคุณมากวันนั้นเราก็มาเห็นเขาจองเราก็ยินดีกับเขานะวันนี้สำเร็จแล้วแล้วก็ตอนไปเทสก็ไปเทสกับพี่ต้นเนี่ยแหละเทสเสร็จปุ๊บก็โอเคขับดีมากจองเลยจองเลยก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราไปถ่ายบ้านพี่ดีมได้เลยครับร้านพี่ดีมเลยครับว่าทำอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวคันนี้เอาไปใช้บริการพี่ต้นด้วยยังไงฝากดูแลด้วยนะคันนี้จะทำอะไรบ้างนะพี่ก็อาจจะเป็นคาดคาดลายแต่เราไม่อยากได้ลายแอสเซนโตปกติซึ่งเรารู้สึกว่ามันเยอะไปอ่ะแต่ตอนนี้ก็คิดอยู่กับพี่ต้นว่าโอเคเราจะคาดเป็นแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันค่อยไปดีไซน์กันนะฮะได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ดีมนะฮะที่เรียนเชิญมางานนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสไปถ่ายบ้านพี่ดีมนะฮะขอบคุณนะครับพี่ดีมขอบคุณพี่ต้นครับหลังจากจบงานรับรถพี่ดีมนะครับพี่ดีมเองก็ได้สไลด์รถมาส่งที่ร้านผมนะฮะออโต้ลิฟเทคแล้วก็ทำการแรปฟิล์มสายกันรอยนะส่วนหลังคาก็แรปเป็นหลังคาสีดำเงานะครับแล้วก็มีการคาดลายแอซิโตฟิออร์โนที่เป็นของตัว SF90 ด้วยลวดลายก็จะออกมาประมาณนี้ครับสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ดีมอีกครั้งนะครับกับรถซุปเปอร์คาร์ในฝันที่พี่ดีมรอคอยมามากกว่า10ปีครับ